สวัสดีครับผมมื้อนี้ผมสิมาเฮ็ดผัดอ่อส่วนกระทะร้อนนะพี่น้องเนาะเมนูนี้ง่ายๆครับพี่น้องวันนี้มื้อนี้ใส่หอยนางรมสดผัดพี่น้องนี่ใส่แป้งข้าวโพดไป2ส่วนพี่น้องน้ำตาลชูรสกับพี่น้องซีอิ๊วขาวสดภูเขาทองพี่น้องนี่น้ำมันหอยอีก2ส่วนนะพี่น้องเนาะส่วนอันนี้เนาะใส่น้ำเปล่าคนๆนี้เข้ากันพี่น้องบ่ต้องคนมากบ่ต้องเลี้ยวมากพี่น้องเอาพอดีพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวเฮาสิไปผัดกันครับพี่น้องนี่น้ำมันฮ้อนใส่ไข่ลงไปเลยครับพี่น้องผมสิบ่คนเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าเสียทายไข่ขาวมันสุกพี่น้องมันสิได้มีสีขาวกับสีเหลืองสิได้งามน่าทอดประทานครับพี่น้องนี่พอไข่สุกมันก็สิเป็นสีเหลืองสีขาวแบบนี้นะพี่น้องนี่ตามด้วยเครื่องเฮาเทลงไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิบ่ฝ่าวคนแห้งนะพี่น้องเนาะเพราะว่าสิทาให้แป้งมันสุกก่อนครับพี่น้องถ้าเฮาฝ่าวคนหลายมันสีออกขาวๆนะพี่น้องเนาะแป้งมันสิบ่สุกครับนี่ถ้าแป้งมันสุกมันสิออกใสๆครับพี่น้องนี่ซับนี่ก็สุกเรียบร้อยครับน้องแป้งพี่น้องเมนูนี้ง่ายๆครับพี่น้องเมนูหัวส่วนกับผัดร้อนครับนี่เรียบร้อยครับพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วครับพี่น้องเมนูหัวส่วนกระทะร้อนครับพี่น้อง